กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำซี่โครงหมูอ่อนต้มแซ่บมะขามเปียกให้น้องอทัยรับประทานครับผมแต่เมนูนี้มันต้องรับประทานคู่กับข้าวอาจารย์ก็จะหุงข้าวด้วยครับเดี๋ยวกลัวอทัยไม่มีข้าวกินครับผมก็วันนี้อาจารย์ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ประเอไรซ์ซึ่งห่อเป็นแบบนี้ต้องแนะนำอทัยนะว่าอทัยจะต้องไปซื้อที่ธนาคารธ.ก.ส.ทั่วประเทศแล้วก็ห้างสรรพสินค้าดังๆครับนะใช้ข้าวธ.ก.ส.เอไรซ์เนี่ยน้องอาไทยรู้ไหมเอไรซ์เนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรเยอะมากหรอครับผมเนี่ยดูห่อเขาสิเห็นหรือเปล่าอ๋อบรรจุดีช่วยเห็นไหมใช่ครับแต่พอเราตัดตรงนี้แวบเท่านั้นแหละครับเป็นไงฮะอ้าวก็จะเป็นเห็นไหมเพราะเป็นสุญญากาศแล้วเวลาหุงง่ายมากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมใส่ข้าวแค่ไหนสมมติใส่ข้าวแค่นี้ก็ใส่น้ำ 1.5 เท่าของข้าว 1.5 เท่าข้าว200น้ำก็300อุ๊ยข้าวนะแพงนะข้าว200ใช่ข้าว200กรัมอ๋อครับอาจารย์ก็บอกกรัมกรัมคำเดียวอาจารย์ก็ไม่พูดโอ้โอเคแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับผมเดี๋ยวข้าวก็จะสุกละยังไม่ร้อนเลยจ้ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กรอสักครู่ข้าวสุกแล้วในระหว่างที่ข้าวกำลังหุงอยู่เราก็มาทำซี่โครงหมูต้มแซ่บครับโอเคจ้ะเราก็จะต้องต้มซี่โครงซะก่อนนี่น้ำต้มจากซี่โครงอาจารย์เก็บไว้ครับแล้วก็ซี่โครงก็ต้มแล้วจนกระทั่งมันเริ่มนุ่มครับอาทัยเทน้ำซุปลงหม้อเลยจ้ะเทเท่าไหร่ครับอาจารย์หมดเลยหมดเลยหมดอันนี้เลยนะครับจ้ะจ้ะอุ้ยครับเห็นไหมแล้วก็นี่ก็ซี่โครงครับเห็นไหมอาจารย์เขาเรียกว่าน้ำสต็อกใช่ไหมน้ำสต็อกอะไรนะน้ำสต็อกอ๋อซัฟฟรานครับผมก็ปิดไว้จนกระทั่งเดือดรอสักครู่โอเคครับผมผัดไทยมันเริ่มจะเดือดแล้วครับผมนี่เห็นไหมทีนี้อาจารย์ก็จะใส่รากผักชีถ้าบ้านไหนเขาไม่สะดวกผักชีเป็นรากผักบุ้งอะไรได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นผักชีปริมาณเยอะกว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้มันไม่หอมอันนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้ข่าใส่เท่าไหร่ครับใส่ตามใจอ๋อว่าใครชอบอยากได้กลิ่นเยอะก็ใส่เยอะหอมแดงหอมแดงก็เราใส่เป็นทั้งหัวอย่างนี้เลยทั้งหัวเลยเพราะว่าใครไม่ชอบก็ตักเปรี้ยงทิ้งไปรุนแรงไม่ได้เอาตักไว้ข้างๆถ้วยก็ได้ค่ะใบผักกรูดครับผมก็ใส่ลงไปตะไคร้นี่ใส่ก็ใส่ไปเถอะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้ทั้งนั้นแหละอ๋อเพราะว่าอันนี้ไม่มีผลต่อรสชาติใช่เห็ดฟางพริกขี้หนูแห้งก็ใส่ลงไปทอดแล้วปลาก็ใส่ลงไปใส่เท่าไหร่ครับอาจารย์ชอบเค็มไหมอ่ะชอบเค็มก็ใส่เยอะๆครับแล้วถ้าผมไม่ชอบเค็มอาจารย์ไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องใส่อาจารย์ตักตักออกไม่ได้ใส่ไปแล้วอ่ะอาจารย์ก็ใจร้อนเนี่ยก็อาทัยก็ไม่บอกว่าอาทัยไม่กินเค็มเลยครับผมเอาแต่กินเค็มได้ครับอาจารย์โอเคเสร็จต้มๆปี๊บหน่อยนึงยังไม่ทันบอกว่าชอบกินหวานอาจารย์ก็ใจร้อนอย่างนั้นนะอาจารย์นะก็อาทัยก็ไม่พูดอีกพรุ่งนี้กินน้ำต้มเปล่าๆแล้วกันอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีครับผมอร่อยครับอาจารย์ทำอะไรก็อร่อยครับผมตายแล้วพริกขี้หนูนะคุณผู้ชมเราก็สับละเอียดเราก็ใส่ลงไปครับผมพี่เบิร์ดธงชัยอาจารย์ได้ยินผมอาจารย์พี่เบิร์ดธงชัยเหรอทำไมเหรออาจารย์ได้ยินผมไหมทำไมอ่ะพี่เบิร์ดธงชัยเขาเดินผ่านประตูเมื่อกี้เขาทำไมอ่ะพี่เบิร์ดธงชัยเขาทำไมอ่ะเขามารอเป็นแขกเทปน่ะอ๋อพี่ขี้หนูอ๋อก็จะมาร้องเพลงพี่ขี้หนูกลับมาเข้าใจถ้าอย่างนั้นนะนะใส่พริกลงไปแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เมื่อกี้มีเค็มมีหวานมีเผ็ดใช่ไหมจะขัดเปรี้ยวอาจารย์ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับผมนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งขยำขยี้เองโอ้ยตายน่ากินอ่ะนี่แม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยรู้ว่าอะไรครับอาจารย์อาจารย์เป็นไรครับกระเด็นลงมาโดนขอช้อนลูกครับผมนี่ฮะอาจารย์ถ้าของแม่เห็ดโอ้ช้อนโอ้ช้อนเล็กนะอันนี้ครับได้นะอาทัยลองชิมสิลูกว่ามันใช่รสที่หนูชอบไหมเดี๋ยวอาจารย์จะได้ปรุงใหม่ลูกจริงก็ได้แล้วครับอาจารย์แต่ว่าขอหวานอีกสักนิดครับอาจารย์ติดหวานหวานนิดนึงเดี๋ยวน้ำตาลใส่ให้นิดนึงใส่น้ำตาลแล้วลงไปอีกหน่อยครับผมแล้วก็ใส่ผักชีลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ปิดไฟอาจารย์ถ้าหวานเกินอาจารย์สกัดน้ำตาลออกหน่อยได้ไหม
ฮะทำไมหวานไปแล้วเหรอหยอกครับหยอกอ๋อนี่ที่โครงเน้นๆตอนนี้ก็ใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็นี่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญเดี๋ยวนี้เขามีขนาดกล่อง1ลิตรนะคุณผู้ชมเปิดปิดง่ายสะดวกไม่ต้องมานั่งนัดกระป๋องให้วุ่นวายอาจารย์ก็จะใส่นมลงไปครับผมหน่อยนึงเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นแบบแซ่บน้ำข้นครับซึ่งผมเป็นคนชอบกินน้ำข้นมากกว่าน้ำใสนะอาจารย์เหรอใช่ครับแหมน่ากินเนี่ยดูสิเนี่ยดูสิโอ้โหดูความขาวแล้วก็ความแซ่บเนี่ยสำหรับวันนี้นะฮะเมนูต้มข่าซี่โครงหมูของเราใครบอกฮะไม่ใช่นะโอ้ยเปลี่ยนชื่อเมนูซะดิต้มแซ่บซี่โครงต้มแซ่บซี่โครงครับผมแต่อาจจะคล้ายนิดหน่อยไม่ว่ากันอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวชิมพร้อมข้าวสวยดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่รากผักชงผักชีเนี่ยอร่อยเนี่ยอันนี้เราเคี่ยวอย่างดีฮะอาจารย์รากผักชีกับขาของเราอาจจะแบบว่ามีตะไคร้ไปช่วยนิดนึงฮะนี่อาจจะผมให้ซี่โครงหมูกับเห็ดฟางใช่มันควรจะมีบ้างนะนี่ครับผมแต่ขอชิมน้ำแกงหน่อยสิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงที่อาไทยชอบอ่ะครับแต่จะติดหวานนะครับอาจารย์ติดหอมนะนี่กะทะลุออกไททอยแล้วอาจารย์สุดแรงขนาดนี้อาไทยครับอาไทยชอบหวานจริงๆนะน่าจะเปลี่ยนเป็นต้มเชื่อมนะแต่บางทีอาจารย์ใส่ไปแล้วก็สกัดออกไม่ได้อาจารย์นี่กินไข่นะครับผมเอาไข่มาละกันสนุกป่ะอ๋อไม่ทันได้ผมรีวิวไข่เลยอาจารย์เพิ่งเข้าปากแล้วถามเลยเป็นไงสนุกไหมสนุกมากครับอาจารย์ได้ลองอะไรใหม่ๆครับผมอย่างข้าวต้มผัดเนี้ยก็ลองใหม่ๆครับยังไม่ลืมข้าวต้มผัดนรกนั่นอีกเหรอครับผมยังจำได้อีกเดี๋ยวปีหน้ามาแน่ผมทำวางตลาดครับผมสูตรเนี้ยนะโอเคอาจารย์มีไอ้นี่กินเสร็จแล้วมีไอ้ที่ฉีดอินซูลินเข้าเลือดไหมไปตัดขาแล้วก็ไปดูตาแล้วก็กันตาบอดครับผมนะตาบอดขอบคุณอะไรมากนะมันสนุกกับเราขอบคุณมากขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับแต่คุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเต็มปากกินก่อนได้ครับอาจารย์ยังมีของอร่อยรอคุณผู้ชมนะครับครับนี่แค่นี้เต้าหู้งาขาวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแบบร้อนๆสไตล์ฮ่องเต้แล้วนะคุณผู้ชมง่ายมาช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างรวมทะเลผัดชามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกเหลืองสับและพริกขี้หนูสวนผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลและเนื้อปลากระพงทอดปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดพริกไทยสดกระชายซอยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นและใบกะเพราผัดให้เข้ากันก่อนยกลงใส่เหล้าจีนและน้ำมันงาตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิหัวมะลายจัดให้ส่งท้ายปลายปีกับชุดหม้อบัดดี้คู่หูงานครัวจะมาเดี่ยวมาคู่กับบัดดี้หรือมากับครอบครัวก็สุดคุ้มโดยราคาพิเศษเพียง850บาทไม่เพียงเท่านี้ยังแถมหม้อแดงอีก1ใบราคาพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2562
วันนี้เรามีเมนูข้าวต้มปลาหมึกสดสอดไส้สนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนตอนน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีผสมเนื้อสันคอหมูกับเครื่องที่โคลปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำสอดไส้ลงในตัวปลาหมึกเตรียมไว้ค่ะต้มน้ำซุปจนกระทั่งเดือดนำปลาหมึกที่ยัดไส้ลงต้มสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรหุงสุกลงต้มจนกระทั่งเมล็ดข้าวเริ่มบานโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวข่าป่นตั้งฉ่ายใบขึ้นฉ่ายแค่นี้ก็เสร็จหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูข้าวต้มปลาหมึกสดสอดไส้เมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ